ถ้าคุณยังไม่สามารถลืมคนเก่าๆได้คุณอย่าเพิ่งไปมีความรักใหม่นะมันไม่แฟร์กับคนใหม่ๆในขณะเดียวกันมันจะทำให้ใจของคุณเจ็บช้ำนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยถามว่านานไหมกว่าคุณจะ move on จากเขาได้หากคุณรีบหาคนใหม่มาแทนที่เขามันจะยิ่งนานกว่าคุณจะ move on ได้แต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นจากการมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนคุณจะ move on ได้เร็วขึ้นเผลอๆนะภายใน 1-3 เดือนเนี่ยคุณสามารถ move on ได้แล้วหากคุณอยู่กับตัวเองก่อนรักตัวเองให้ได้ก่อนมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนคุณจะ move on ได้เร็วภายใน 1-3 เดือนแต่ถ้าเกิดคุณรีบหาคนอื่นมาแทนที่เขาอะในขณะที่คุณยังลืมเขาไม่ได้อะการ move on เนี้ยมันจะ move on เป็นวงกลมต่อให้มีใครเข้ามาในชีวิตคุณอะคุณก็จะยังนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งรีบมีใครในช่วงเวลานี้ที่คุณยัง move on จากเขาไม่ได้หากคุณยังลืมเขาไม่ได้อย่ารีบรับใครเข้ามาในชีวิตเพราะมันจะยิ่งทำให้คุณ move on เป็นวงกลมแต่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองรักตัวเองได้ก่อนรักตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนคุณจะ move on ได้เร็วมากขึ้นเผลอๆภายใน 1-3 เดือนเนี้ยคุณ move on ได้แล้วแล้วคุณจะได้เจอความรักที่ดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณรีบรับใครเข้ามาทันทีในขณะที่หัวใจของคุณยังจดจำแต่เรื่องราวของคนเก่าๆยังไม่สามารถ move on จากคนเก่าๆได้คุณจะ move on เป็นวงกลมคือคุณจะยังคิดถึงเขาอยู่คุณจะ move on จากเขาไม่ได้ต่อให้มีใครใหม่ๆเข้ามาคุณจะยังนึกถึงเขาอยู่นะแล้วมันจะไม่แฟร์กับคนใหม่แล้วมันก็จะไม่แฟร์กับหัวใจของคุณด้วยนะเออแล้วมันจะทำให้คุณไม่สามารถ move on จากเขาได้เลยนะความสัมพันธ์ของคุณก็จะไม่คืบหน้าด้วยแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาส move on ได้เร็วภายใน 1-3 เดือนหากคุณเริ่มต้นกลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณรีบรับใครบางคนเข้ามาในหัวใจเพื่อทดแทนเขาแทนที่เขาคุณจะ move on เป็นวงกลมแล้วการ move on ของคุณจะยาวนานเกินไปเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้กลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนกลับมามีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งรีบรับใครเข้ามาในชีวิตหากคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะเออเพราะไม่งั้นคุณจะ move on เป็นวงกลมแล้วการ move on ของคุณมันจะยาวนานเนาะโอเคใครแล้วคำนายรับคำแนะนำนี้ไปนะก็คอมเมนต์รับคำนายแชร์คลิปนี้ออกไปเซฟไว้ฟังเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณและเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะหมอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือกำลังอยู่ในสภาวะความรักนี้ด้วยเนาะคุณ move on ได้แน่แต่ขอแค่คุณต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนเท่านั้นเองเนาะใครแล้วคุณนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ